พาเที่ยวอยุธยาที่ไม่ใช่วัดกับ9สถานที่เที่ยวสุดชิคจะวันเดย์ทริปหรือ2วัน1คืนก็ยังชิลอยู่เริ่มต้นชวนมากินข้าวชมวิวเมืองเก่าที่ศาลาอยุธยาเป็นโรงแรมสไตล์บูติกริมแม่น้ำทางเข้าสวยมากเป็นอิฐสีส้มเรียงกันสูงๆใครมาก็ต้องหยุดถ่ายรูปกับมุมนี้ด้านในมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่และแกลเลอรี่แต่ขอบอกว่าที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยจริงๆเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์เลยค่ะถ้าได้มานั่งทานอาหารก็เข้ากับบรรยากาศสุดๆทั้งอิ่มทั้งฟินแถมได้นั่งชมวิวสวยๆชิลไปอีกไม่ไกลกันยังมีสยามะอยุธยาเป็นบูติกโฮมสเตย์ในบ้านเรือนไทยด้านในยังมีสยามะคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยโมเดิร์นริมน้ำที่สายคาเฟ่ต้องมาฮอปปิ้งตัวร้านเป็นบ้านทรงไทยร่วมสมัยอายุกว่า100ปีมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์พร้อมบริการครบทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่บรรยากาศดีมีมุมชิลริมน้ำสามารถชมวิวพระปางและเจดีย์เก่าของวัดพุทธไทยสวรรค์ใครชอบถ่ายรูปมาที่นี่ได้ฟิลแบบไทยๆมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเล่นเยอะเลยค่ะมาต่อกันที่สวนญี่ปุ่นโมโซโยเดียที่เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่กับบรรยากาศชวนผ่อนคลายสบายๆท่ามกลางสวนหย่อมมีสะพานแดงเป็นมุมมหาชนที่ใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันอ๋อที่นี่เขามีบริการเช่าชุดด้วยนะคะแต่งตัวจัดเต็มกันได้เลยแล้วในนี้เขาก็ยังมีคาเฟ่สุดชิคที่เสิร์ฟเครื่องดื่มอร่อยๆและร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นให้ลิ้มลองอีกด้วยอีกหนึ่งพิกัดที่จัดจานพระนครคาซาคาเฟ่สไตล์ตุรกีมีดูดวงหนึ่งเดียวในอยุธยาเป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์นานาชาติทั้งไทยยุโรปตุรกีอินเดียมีเสิร์ฟอย่างครบครันตัวร้านเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ด้านในตกแต่งหรูหรามีที่นั่งและมุมถ่ายรูปหลายโซนโดยเฉพาะชั้น2ที่เรียกได้ว่าถ่ายได้สวยฉ่ำตาแตกมากทุกคนแล้วยังมีพร็อพอย่างเครื่องประดับผ้าคลุมให้ใช้ฟรีด้วยสายคาเฟ่ที่ชอบถ่ายรูปคือมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนคนรักสัตว์ต้องไม่พลาดสวนสัตว์เปิดใหม่ศรีอยุธยาไลออนพาร์คมีสัตว์ให้ชมเยอะมากมีเจ้าหนูยักษ์กะปิปลาด้วยน้องมาแรงสุดๆในโซเชียลน้องเชื่องมากถ่ายรูปด้วยได้เลยและเขาก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้อีกด้วยนะคะมาถึงอยุธยาทั้งทีอย่าลืมแวะดูช้างที่วังช้างอยุธยาแลพะเนียดอยู่เยื้องกับศาลหลักเมืองอยุธยานี่เองที่นี่เราจะได้ชมการแสดงของช้างถ่ายรูปให้อาหารช้างและกิจกรรมลอดท้องช้างเพื่อเป็นสิริมงคลรวมถึงการนั่งช้างชมโบราณสถานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาเลยก็ว่าได้ต่อที่แลนด์มาร์คหลักอย่างตลาดน้ำอยุธยาแหล่งชมชิมช็อปในบรรยากาศแบบย้อนยุคทั้งของกินสินค้าโอท็อปและของฝากอีกเพียบเดินชิลได้ทั้งวันที่นี่จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของด้วยมาแล้วก็อย่าลืมชาวชุดไทยถ่ายรูปสวยๆกันนะไปต่อกันที่พระราชวังบางประอินเที่ยวชมวังเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าประสาททองไฮไลท์คือการแวะไปสักการะอนุสาวรีย์พระลางเรือร่มที่ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องความรักกันนอกจากนี้ก็จะมีทั้งศาลพระเจ้าประสาททองสภาคารราชประยูรพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจหอวิทูลทัศนาพระที่นั่งเวหาจำรูนสำหรับใครที่สนใจเที่ยวชมแนะนำแต่งกายสุภาพนะคะปิดท้ายชมความสวยงามของปราสาทนครหลวงเป็นการผสมผสานศิลปะระหว่างไทยกับขอมมีไฮไลท์อยู่ที่ด้านในขององค์ปรางที่นักท่องเที่ยวมักจะเข้ามาเก็บภาพสวยๆกันและไม่พลาดเข้าไปสักการะพระพุทธบาท400ที่ตั้งอยู่ภายในมณฑปจตุรมุขยังมีองค์พระพิฆเนศประทับบัลลังก์กะโหลกอายุกว่า300ปีประดิษฐานอยู่หน้ามณฑปเชื่อว่าการมากราบไหว้องค์พระพิฆเนศจะช่วยให้สมหวังในเรื่องการงานการเงินความรักใครสายมูต้องหาโอกาสแวะมาสักการะกันนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ